ค่ะกำลังเพลิดเพลินกับการอ่านบทกวีไม่มีหญิงสาวในบทกวีผลงานของสการยาอมตะยากวีซีไร้คนล่าสุดของประเทศไทยค่ะแน่นอนค่ะในวันนี้เล่าเรื่องเมืองใต้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสการยาอมตะยาให้มากขึ้นค่ะซึ่งเขานั้นเป็นคนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยวันนี้เราจะไปดูเส้นทางการเข้าสู่วงการนักเขียนของเขาค่ะไปติดตามกันเลยค่ะหลังจากบทกวีนิพนธ์รวมเล่มเรื่องไม่มีหญิงสาวในบทกวีผลงานของสการยาอมตะยาได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรต์ของประเทศไทยประจำปี2553ชื่อของสการยาอมตะยากวีหนุ่มซึ่งมีภูมิลำเนาจากจังหวัดนราธิวาสก็กลายเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นคณะกรรมการให้เหตุผลการตัดสินว่ากวีนิพนธ์รวมเล่มเรื่องไม่มีหญิงสาวในบทกวีของสการิยาอมตะยาได้รับรางวัลบทกวีนิพนธ์นำเสนอภาพและแนวคิดเพื่อการดำรงและดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขที่ผสมผสานวรรณศิลป์ปรัชญาและศิลปะเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนประกอบด้วยเนื้อหาหลากหลายมิติตั้งแต่ปัจเจกบุคคลจนถึงระดับสังคมไม่ผูกกับยุคสมัยไม่มีพรมแดนข้ามมิติเวลาและมิติพื้นที่นอกจากนี้ยังมีความลุ่มลึกกระตุ้นให้เกิดจินตนาการขบคิดและคิดต่อกวีนิพนธ์เล่มนี้เป็นบทร้อยกลองอิสระมีความสอดคล้องระหว่างรูปแบบกับเนื้อหาที่มีความหลากหลายแม้ไม่มีจังหวะของฉันทลักษณ์แต่ผู้เขียนสามารถวางจังหวะคำกวีได้อย่างทรงพลังและสามารถใช้ภาษาที่ทำให้เกิดจินตภาพมีการสร้างภาพพจน์ที่ลุ่มลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้การอ้างอิงถึงและปฏิทัศน์และผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ย่อมรับรู้ถึงอรรถรสและซาบซึ้งถึงบทกวีชิ้นนี้ของสการิยาจากฟากฟ้าลงมาสู่ดินดอกไม้ไม่ต้องมีกลิ่นปืนไม่ต้องมีกระสุนฝืนไม่ต้องมีไฟนกไม่ต้องมีปีกจากฟากฟ้าลงมาสู่ดินดอกไม้ไม่ต้องมีกลิ่นปืนไม่ต้องมีกระสุนฝืนไม่ต้องมีไฟนกไม่ต้องมีปีกโรงงานแห่งความฝันปล้องควันสีดำปล่อยพิษอันโสมมการเมืองโสโครกป้ายสีเพื่อโลกความงามมากมายย่อยยับแหลกสลายมวลมนุษยชาติหลายพันปีศาจยื้อแย่งชิงดีชิงเด่นในหน้าของชาติกันสงครามหน้าอนาคตสงครามศักดิ์สิทธิ์ครั้งแล้วครั้งเล่าถูกต้องเป็นนางพระเจ้าสการิยาอมตะยาเกิดเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2518ที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเติบโตริมเทือกเขาบูโดเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านกาลูแปชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนอัตตันกิยะอิสลามิยะชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรุงเทพและวิทยาลัยดารุลอูลูมนัดวตุลอุลามาสาขาอิสลามศาสตร์ภาษาและวรรณคดีอาหรับประเทศอินเดียเป็นเวลา5ปีเต็มโดยต่อมาเมื่อกลับคืนสู่แผ่นดินเกิดก็เลือกเข้าเรียนต่อสาขาศาสนาเปรียบเทียบที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสการิยาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเขียนหนังสือว่าเริ่มขึ้นเมื่อสมัยเป็นนักศึกษาที่ประเทศอินเดียจากการเขียนระบายความรู้สึกเหงาของตัวเองที่ต้องห่างไกลบ้านเกิดเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศและได้เขียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ศึกษาในประเทศอินเดียค่ะเขียนระบายความรู้สึกของตัวเองอะไรทำนองนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นตอนแรกๆก็จะเขียนเฉพาะในห้องเรียนเขียนเพราะว่าอาจจะเขียนภาวะของตัวเองที่ไปเรียนต่างประเทศตอนนั้นก็ยังอายุ 18-19 ก็อาจจะเป็นแบบเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่คิดถึงบ้านเหงาเพราะว่าจากบ้านมาก็จากครอบครัวมาก็แต่หลังๆผมก็เริ่มที่จะเขียนนอกห้องเรียนบ้างคือเริ่มที่จะมีกระดาษมีสมุดบันทึกอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็จะเขียนก็เขียนตลอดที่อยู่อินเดีย 5-6 ปีก็เขียนมาตลอดและเมื่อสำเร็จการศึกษาและกลับมาประเทศไทยเขาได้เริ่มงานเขียนอย่างจริงจังและเผยแพร่ผลงานโดยการโพสต์ทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ชื่อเชปุถุชนและต่อมาบทกวีในชื่อสนามเด็กเล่นของหนูจะมีระเบิดไหมหนอได้รับรางวัลชมเชยอินดี้บุ๊กอวอร์ดและมีผลงานตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆต่อเนื่องก่อนที่จะนำมารวมเล่มกวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์ไม่มีหญิงสาวในบทกวีและได้รับรางวัลซีไรต์ในที่สุด
สักกริยาเชื่อว่าการเขียนให้ได้ดีต้องเริ่มต้นจากการอ่านซึ่งเมื่อวัยเด็กของสักกริยาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือทุกประเภททั้งที่บ้านและในห้องสมุดของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหนังสือพิมพ์ต่างๆประกอบกับเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติป่าไม้ภูเขาทำให้สามารถสร้างจินตนาการสร้างแรงบันดาลใจที่จะเขียนตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยทีเดียวค่ะชอบที่จะอ่านหนังสือที่มีอยู่ที่บ้านอ่านทุกอย่างแม้กระทั่งกุลสตรีสตรีสารของอะไรขวัญเรือนของพี่สาวนะฮะก็จะเลือกคอลัมน์บางคอลัมน์ที่เด็กๆอ่านได้เรื่องนิทานเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเล่าแล้วก็เวลาไปเรียนก็จะชอบอยู่ห้องสมุดไปเรียนที่ไหนก็จะชอบห้องสมุดเป็นพิเศษก็ผมคิดว่าแรงบันดาลใจก็เกิดจากเนี้ยเกิดจากการที่อ่านหนังสือแล้วก็ตอนเด็กๆก็อยู่กับธรรมชาติด้วยเพราะว่าอยู่ที่นราธิวาสอยู่อำเภอบาเจาะก็จะติดภูเขาอะไรเงี้ยก็การที่อยู่กับธรรมชาติก็ทำให้เรามีจินตนาการอย่างเช่นเวลาวันเสาร์อาทิตย์ผมก็มักจะขึ้นไปบนภูเขากับเพื่อนๆขึ้นไปปีนไปแล้วก็จะมองเห็นทะเลเพราะว่าบ้านจะติดภูเขาทะเลก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเห็นภูเขาเราจะเห็นหมู่บ้านของเราเป็นเล็กๆเห็นทุ่งนาเป็นตารางสี่เหลี่ยมแล้วก็มองออกไปไกลอีกก็จะเห็นทะเลเส้นของทะเลกับขอบฟ้ามันสวยงามมากแล้วก็ทำให้เราจินตนาการบางอย่างว่าน่าจะมีแผ่นดินอะไรหรือเปล่าฝั่งตรงข้ามซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นจินตนาการแบบเด็กๆแต่ว่ามันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะเดินทางสักกริยาแนะนำว่าการที่จะเป็นนักเขียนที่ดีควรอ่านหนังสือให้มากๆเพื่อจะให้ทราบถึงแนวในการเขียนที่แท้จริงการเขียนต้องอาศัยความอดทนซึ่งมันไม่ใช่แค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ต้องขวนขวายให้มากที่สำคัญที่สุดเราจะต้องเริ่มลงมือเขียนซึ่งจะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จได้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องเริ่มไงคือไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอยากจะเขียนหนังสืออยากเป็นนักเขียนก็เริ่มรู้สึกว่าจะต้องมีชื่อเสียงพรุ่งนี้เลยอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าคนที่เขียนหนังสือจริงก็ต้องอดทนมากก็คือแล้วก็เราอดทนแล้วงานเขียนเราก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะก็คือมันต้องไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงที่สุดเราก็จะรู้สึกเองว่างานเราพัฒนาแต่ว่าถ้าหากว่าเราเริ่มแล้วก็เราหวังกับผลที่จะได้จากงานเขียนต้องได้รางวัลต้องได้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะท้อถ้าเราไม่ได้สิ่งนั้นสักกริยาในฐานะเป็นกวีซึ่งมีพื้นเพจากจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเขาอยากเห็นบรรยากาศในพื้นที่เป็นเหมือนสมัยที่เขาเป็นเด็กซึ่งมีความปลอดภัยไม่มีความหวาดระแวงกันเหมือนดังเช่นทุกวันนี้อยากให้ทุกส่วนเข้ามาช่วยกันต้องการให้เด็กๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการศึกษาเพราะเชื่อว่าการศึกษาจะเป็นตัวช่วยให้คนคิดเป็นพัฒนาไปสู่การมีอาชีพมีงานทำตามความสามารถของตนเองค่ะอยากให้เด็กๆมีการศึกษาแล้วก็มีการศึกษาแล้วก็คือในที่สุดถ้าคนมีการศึกษามากขึ้นเนี่ยก็จะมีการอ่านหนังสือมากขึ้นก็การอ่านหนังสือก็จะเปิดประตูสู่ความรู้อื่นๆอีกเยอะซึ่งคือถ้าเรามีความรู้เนี่ยทำให้เราเป็นคนที่คิดเป็นแล้วเราก็ไม่ทำตามใครคือเราก็จะทดสอบว่าถ้าเราได้ยินอะไรมาเราก็จะทบทวนทดสอบว่าเอ้ยมันเป็นความจริงแค่ไหนอะไรเงี้ยคือมีการตั้งข้อสงสัยคืออย่างน้อยคือถ้าเราอยากจะรู้อะไรเนี่ยเราก็จะต้องให้แน่ชัดหน่อยว่ามันคืออะไรเงี้ยคือผมคิดว่าถ้าเรามีความรู้เราอ่านหนังสือเนี่ยคือถ้าเราอ่านคนอื่นๆเยอะๆเนี่ยเราก็จะยิ่งรู้จักตัวเราเองมากขึ้นสักกริยาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเราควรที่จะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องพูดคุยสื่อสารกันซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้อย่างแท้จริงค่ะถ้าเราเริ่มคุยกันด้วยความเข้าใจที่แท้จริงว่าอย่างเช่นสมมติว่ามีคนมาเคาะประตูบ้านเราเนี่ยเราจะทำยังไงเขาต้องการอะไรเขาต้องการน้ำหรือต้องการอาหารอะไรเงี้ยเขาหิวหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมาทำร้ายเราหรือว่าจะอะไรนี่คือถ้าเรารู้ว่าจริงเพราะว่าการเคาะประตูเนี่ยก็มันก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าต้องการเข้าไปข้างในหรือว่าไม่ได้ต้องการเข้าไปข้างในแต่ว่าต้องการแค่จะคุยด้วยหรือว่าจะอะไรหรือว่าจะอยากได้อาหารอยากได้น้ำซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเริ่มด้วยการพูดคุยด้วยความเข้าใจกันและกันเนี่ย
เราก็จะได้รู้ว่าเออจริงๆคุณมาเคาะบ้านผมเนี่ยคุณต้องการอะไรโอเคถ้ามากลางคืนเราก็คงยังไม่เปิดใช่ไหมรอรุ่งเช้าถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็คงไม่เปิดเราก็ต้องรอผู้ใหญ่อะไรอยู่ใช่ไหมฮะคือผมคิดว่าต้องเริ่มด้วยสิ่งนี้ฮะคือการพูดคุยกันเพื่อให้ความเข้าใจกันแล้วก็มองคนอื่นในลักษณะเดียวกันก็คือมองในฐานะเขาเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ที่บานประตูเงียบขรึมที่บานประตูเงียบขรึมความตายอ้าแขนกว้างต้อนรับอคันธุกะของพระเจ้าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเรามาจากพระองค์และยังพระองค์ที่เราคืนกลับลั่นทมที่กูโบกำลังออกดอกสะพรั่งนวลขาวเหมือนผ้าห่อศพที่บานหน้าต่างรุ่งอรุณในดวงตาเด็กน้อยข้าพเจ้ามองไม่เห็นดวงตะวันความระทมทุกยังคอยเผาผลาญดอกจำปาบนต้นร่วงโรยนกกางเขนบ้านคู่นั้นบินลับหายข้าพเจ้าอยากกลับบ้านค่ะสำหรับสการิยาอมตะยานั้นนับว่าเป็นนักเขียนหนุ่มไฟแรงที่น่าจับตามองค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามรายการเล่าเรื่องเมืองใต้สามารถกลับมาพบกับเราได้เป็นประจำในทุกวันอาทิตย์เวลา 4:00 น.ถึง 4:30 น.ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ